โรงพยาบาลการศึกษาคนอนาถาให้ทุนเป็นทุนๆไปจะให้ยังไงก็ตามแต่คือบริจาคเห็นคนรวยในเมืองไทยใช่ไหมรวยเงียบแต่บริจาคเป็น10ล้านให้กับวัดได้ครับเพราะถือว่าได้บุญแต่คนไทยเนี่ยไม่ได้มองว่าการบริจาคในรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์สาธารณะครับอื่นเนี่ยมันได้บุญนั้นคนไทยจะทำเงินบุญนั้นแทนที่บอกทำไมไม่แนวคิดเปิดให้คนไทยซึ่งเห็นว่าสำนักข่าวอิสระเนี่ยสร้างประโยชน์ให้ในการนำเสนอข่าวตัวธุรกิจให้บริจาคมาแบบคนทั่วไปไหมโหยากมากครับอาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้อย่างที่ผมบอกดังนั้นวิธีก็คือว่าเราจะให้สำนักข่าวอิสระอยู่ได้ไหมผมมีแนวคิดอยู่ไม่ได้หมายว่าจะอยู่ได้หรืออยู่ได้แล้วเพียงแต่ว่าเป็นแนวคิดซึ่งผมคิดว่ายังพยายามจะขายไปเรื่อยๆขายแนวคิดนี้ไปเรื่อยๆนำเสนอแนวคิดเรื่อยๆคือว่าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยองค์กรธุรกิจหรือมูลนิธิขนาดใหญ่เนี่ยสามารถลงโฆษณาฟรีทีวีหรือกับบางรายการของทีวีได้เพียงขอพูดถึงในนาทีละ 300,000 บาทถูกไหมครับครับในนาทีละ 300,000 บาทคุณแล้วคุณโฆษณาแต่คุณอาจจะคิดว่าเอ้ยอย่างนี้ผมได้ผลในทางการตลาด 100% ก็แล้วแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเห็นความจำเป็นว่าเราต้องมีสื่อที่เป็นอิสระพอสมควรผมไม่เน้นนะอิสระ 100% ผมไม่เชื่อไม่มีไทยมีอิสระ 100% หรอกอย่างนี้แนวคิดคุณก็บล็อกตัวเองละอิสระพอสมควรที่จะนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา2ตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อให้เกิดการเพื่อป้องกันหรือลดทอนหรือช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยอยู่ได้เนี่ยองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยควรจะมีแนวคิดที่จะสนับสนุนตอนนี้เรามีไทยพับบิก้ามีTCIJ นะผมไม่รู้ว่าแต่มันเปลี่ยนแนวขนาดไหนมีสำนักอิสระ 3-4 สำนักครับถ้าเขาเห็นว่ามาตรฐานในการนำเสนอข่าวเราไปได้พอที่จะไม่ทอจะสับสนได้นะครับเราก็ควรที่จะองค์กรพวกนี้ก็ให้สับสนเลยผมไม่ต้องการเจ้าหนึ่งเยอะครับเจ้าหนึ่งสัก 300,000 500,000 พอเช่นมีบริษัทกอไก่ให้สำคัญอิสระ 300,000 บริษัทกอไก่ 300,000 ก่อนต่อเดือนใช่ไหมต่อปีต่อปีเองโอ้ทำไมมันน้อยอ่ะอ้าวคุณสมมติคุณได้10เจ้าครับสำนักข่าวอิสระได้10เจ้า 300,000-500,000 ผมได้ปีเท่าไหร่5ล้าน 3-5 ล้านผมว่าพออยู่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้คนเยอะโหผมนึกว่าต่อเดือนนะเนี่ยบ้าต่อเดือน 3-500,000 ต่อปีคุณวิกระเทือนบริษัทใหญ่ไหมไม่กระเทือนให้มี3สำนักเลยก็ปีหนึ่งล้านเดียวเองครับใช่ไหมปีหนึ่งเขาจ่ายแค่ล้านหนึ่งจากงบโฆษณาเขากี่ร้อยล้านอย่างปตท.จะเป็นพันล้านผมไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยังไม่ขายไอเดียพวกนี้มากคุณให้สำนักข่าวอิสลามมาสมมติว่ามีให้มา10เจ้าละ 300,000-500,000 ผมก็มีเงิน5ล้านต่อปี5ล้านต่อปีอยู่ได้ทำไมถ้าเว็บไซต์อย่างเดียวสิถ้าเว็บไซต์อย่างเดียวครับอันนั้นคือสับสนแต่บุคลากรก็ไม่ใช่ไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยก็สามารถเพราะว่าสำนักข่าวอยู่ได้นั่นส่วนนึงก็ไปหาส่วนอื่นอันที่2เนี่ยนะครับผมคิดว่าสามัญอิสระก็ต้องหารายได้เองจากอื่นๆจากการฝึกอบรมครับจากนู่นจากนี่นะฮะก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นก็ต้องทำไปอันที่3เนี่ยเราคิดว่าเนื่องจากขณะนี้เรามีทีวีอันนี้เป็นแนวคิดเฉยๆนะทำมันคงไม่ง่ายหรอกเพราะเราไม่มีสตางค์ไม่มีทุนเพียงพอคนด้วยก็คือว่าเรามีทีวี24ช่องอย่างน้อยช่องที่ให้ฟรีทีวีวาไรตี้มันก็ต้อง 30% เป็นคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับข่าวหรือฮาร์ดนิวเป็นช่องข่าวก็ 50% ถูกไหมฮะเขาต้องการคอนเทนต์เรื่องข่าวมากแล้วตอนนี้ทำ24ช่องเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเสนอข่าวรูทีนเหมือนกันหมดเลยนายกสัมภาษณ์รัฐมนตรีสัมภาษณ์คุณจะไปขายใครก็เหมือนกัน24ช่องเหมือนเดิมหมดใช่ถ้าเกิดช่องไหนเนี่ยต้องการคอนเทนต์หรือต้องการเนื้อหาที่มันเป็นนิชที่เฉพาะที่มันเจาะลึกผมคิดว่าผมยินดีที่จะสนับสนุนและคุยเป็นการกึ่งผลิตรายการร่วมผมถามนิดนึงนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนักการเมืองมันทำกันแบบโจ้งๆกันเลยมันเขาบอกว่าเวลาที่ทำมันต้องทิ้งร่องรอยอะไรที่มันทำให้เราจับได้ไหมไม่หรอกคุณไปพิงทำจ้องๆตรงไหนทำถ้าทำจ้องๆติดคุกกันหมดแล้วมันทำไม่โจ้งหรอกแต่ก็สถาบันอิสระก็เจาะมาได้ตั้งเยอะแสดงว่ามันต้องเห็นร่องรอยดิมันเป็นทรัพย์สินซึ่งต้องเข้าใจว่าทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เนียนบางคนก็เนียนครับถ้าไม่เนียนมันก็มีพิรุธมีร่องรอยที่ทรัพย์สินเนี่ยที่เราตรวจสอบได้อย่างเป็นทางการเลยส่วนใหญ่คือทรัพย์สินนักการเมืองครับส่วนอื่นเนี่ยมันยากมากยกเว้นเรื่อง VAT เรื่องแบตที่ออกมันทิ้งหลักฐานมาเต็มหมดเลยเช่นทำไมโอ้โหบริษัทเดียวเดือน2เดือนเบิกกันขอเงินคืนเป็นร้อยๆล้านทั้งตั้งใหม่อย่างเงี้ยอันนั้นก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าน่าจะมีพิรุธแต่ว่าถึงก็จับคาหนังคาเขาเลยไม่ง่ายหรอกครับ
ไม่ง่ายการตรวจสอบจะเว้นเรื่องซุกคุณซุกคุณก็เป็นทรัพย์สินอีกเห็นไหมกันเห็นไหมครับแล้วเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลอย่างนี้ทางด้านของสำนักข่าวใช้มันยากง่ายกว่าบุคคลอย่างไรไม่ตอบไม่ได้มันแล้วแต่เรื่องจริงแล้วแต่เรื่องมันตอบไม่ได้ว่าเรื่องนั้นง่ายเรื่องนี้ยากครับความภูมิใจของการร่วมก่อตั้งสำนักข่าวนี้มาคุณประสงค์จะเรียกว่าภูมิใจผมคิดว่าสำนักข่าวนี้ทำให้ดีเนี่ยทำให้ดีแล้วเป็นที่รู้จักให้มากๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความไม่ถูกต้องเรื่องอำนาจรัฐเรื่องอะไรค่อนข้างจะเยอะครับได้ดีแล้วแล้วผมเชื่อว่าในพลังของโซเชียลมีเดียในอนาคตเนี่ยมันเร็วไงถ้าปล่อยไปแล้วมันหยุดไม่ได้นะสื่อกระดาษคุณอยู่บนแผงเท่าไหร่ครับสื่อกระดาษอยู่บนแผงวันเดียววันเดียวนี่แต่สื่อทีวีเดี๋ยวนี้ลง YouTube อยู่ได้ตลอดโอ้โหใช่มั้ย YouTube คือโซเชียลมีเดียถูกมั้ยหรือแม้แต่สื่อออนไลน์เนี่ยพอคุณอยู่ในเว็บปุ๊บเนี่ยคุณเสิร์ชเท่าไหร่ก็เจอเนี่ยผมดูผมเปิดเว็บไซต์ส่วนตัวผมเนี่ยซึ่งมันมาโยงเข้ากับอีเมลผมครับผมเนี่ยไม่ได้อัพข่าวในเว็บไซต์ส่วนตัวผมคือประสงค์ .com มานานพอสมควรแล้วแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยผมอีเมลผมเนี่ยอีเมลผมก็คือเก่ามันเสียครับผมก็ไม่ได้กู้จนผมเพิ่งว่ากู้ได้มา2วันที่แล้วปรากฏว่ามันมีการเอาข่าวในประสงค์ .com ผมเนี่ยไปแชร์ต่อเพราะมันจะส่งมาที่ใครพอแชร์ปุ๊บมันจะส่งมาต่อมาที่อีเมลผมไปดูย้อนหลังผมก็อีเมลผมค้างหมื่นกว่าเรื่องโอ้โหมีข่าวผมถูกแชร์โดยส่งมาที่อีเมลผมเนี่ยครับเป็นผมไม่รู้ไม่ได้นับแต่มันมากเลยแล้วย้อนดูแต่หัวข้อที่โอ้โหเป็นย้อนที่ผมยิงข่าวไว้ในเว็บไซต์ผมนานมากแล้วนานเป็นปีก็ยังถูกแชร์อยู่เรื่อยๆเห็นไหมครับว่าออนไลน์เนี่ยมันไม่ตายออนไลน์ไม่ตายเวลาคุณถูกโพสต์เข้าไปในโซเชียลมีเดียถ้าเกิดหัวข้อที่คุณตั้งเนี่ยมันไปโดนคนจะเสิร์ชเจอคุณเรื่อยๆแล้วก็อ่านไปมันไม่หยุดนั้นการทำข่าวหนึ่งชิ้นในโลกสมัยใหม่อาจจะถูกแชร์และอ่านมากกว่าข่าวที่ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่ยอดขาย 100,000 ฉบับครับถูกไหมเพราะคนมันจะทำได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆแม้ว่าเหมือนกับมันเปรี้ยงป้างก็ได้ถ้าเกิดขันโดนมากปูๆขึ้นเป็นแสนเป็นล้านถูกไหมครับครับเป็นแสนเป็นล้านแต่ถ้าเกิดแม้จะไม่มากไม่นิยมมากมันก็จะถูกอยู่ในโลกถูกคนเสิร์ชค้นถูกคนค้นหาเจออยู่ครับตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยผมว่าพลังของโลกออนไลน์จะเรียกอะไรก็ตามแต่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีแรงส่งค่อนข้างสูงครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาเจาะลึกชีวิตของคุณประสงค์กันอีกสักเล็กน้อยในรายการคนรักแผ่นดินครับสักครู่เดียวครับอันนี้แหละถูกเลยถูกนิยามไม่ได้คือสื่อเทียมเพราะคุณไม่ได้ทำในเชิงวิชาชีพไม่ได้ทำในเชิงที่เป็นต้องเสนอข่าวให้รอบด้านเป็นธรรมเปิดโอกาสให้คนที่ถูกพาดพิงชี้แจงนั่นคือหลักถูกไหมนี่นี่กูตั้งใจเป็นกระบอกเสียงกูไม่สนใจอีกข่าวนึงเลยเราจะไม่ยอมให้ใครกดทุ่มแผ่นดินขวางทองเราจะพิทักษ์ปกป้องภาคไทยให้ยั่งยืนยงขอถามนิดนึงนะครับว่าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเนี่ยมันจะทําให้สังคมมันจะลงขึ้นได้อย่างไรบ้างครับมันไหนอันนี้คือผมเอาพื้นฐานก่อนครับต้องพูดถึงสมัยก่อนก่อนเพราะถ้าเอาสมัยนี้คุณลองเดี๋ยวนี้อาจจะไม่แคร์สมัยก่อนเนี่ยผมว่าช่องสื่อมวลชนต่างๆว่าจะเป็นทีวีหรือหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมก่อนนะครับมันก็เป็นช่องทางที่คุณจะนำข้อมูลข่าวสารของประชาชนเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยคุณไม่มีช่องระบายอย่างเช่นถ้าเกิดประชาชนเดือดร้อนแบบง่ายๆก่อนนะแบบพื้นฐานไม่ต้องพูดถึงความซับซ้อนชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจากถนนพังชาวบ้านเดือดร้อนจากถนนพังด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่คุณไปร้องอำเภอร้องเขตร้องแขวงเฉยไหมเฉยรู้สึกว่าเฉยมันคนหยิบมือเดียวไม่สนใจแต่วันใดถ้าเกิดคุณไปร้องสื่อพิมพ์ไปร้องทีวีร้องวิทยุก็ออกข่าวว่าโอ้ยถนนช่องนี้ไอ้ถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงนี้ของอำเภอนี้ของเทศบาลนี้มันปล่อยมาพังชาวบ้านเดือดร้อนมา10ปีครับเดี๋ยวมันมาซ่อมละก็เห็นว่าพลังที่คุณอําข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปกระจายต่างคนรับรู้เนี่ย
มันสร้างความตระหนกให้กับผู้มีอำนาจหรือว่าการนำข้อมูลเนี่ยเปิดเผยเนี่ยทำให้ผู้มีอำนาจเนี่ยต้องตกใจเฮ้ยไม่ได้เว้ยถ้าเกิดคุณไม่เฉยๆไม่ทำไม่กระตือร้นควรจะหนึ่งถูกเจ้านายเล่นสองถ้าเป็นนักการเมืองก็คะแนนตกใช่ไหมฮะมันก็มีผลกระทบในทางนี้ก็คือพื้นฐานง่ายๆคือนำข้อมูลข่าวสารของประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจไม่ชอบหรือถูกกันแกล้งถูกรังแกเนี่ยไปเปิดเผยแล้วก็เป็นแรงกดดันทำให้สังคมเนี่ยเข้ามาสนใจซึ่งถ้าเกิดสังคมนั้นมีพลังสูงมีความสูงก็ยิ่งปรากฏดันนักการเมืองนักการเมืองเจ้าหน้าต่างประเทศที่ต้องลาออกเนี่ยลาออกเมื่อเกิดเหตุนี้ไม่ใช่เขาอยากจะลาออกหรอกมาเรื่องงานมาจะเป็นปลูกฝังวัฒนธรรมนั่นส่วนหนึ่งยอมรับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่แสดงความรับผิดชอบต่อปรากฏการณ์หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการบริหารงานของเขาเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้ในสุดเขาก็จะก็ไม่ได้รับเลือกตั้งหรืออะไรก็ตามแต่เช่นเดียวกัน New of the World ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะนักสืบอังกฤษฉบับหนึ่งอายุ150ปีไปดักฟังโทรศัพท์คนนั้นคนนี้ถูกแฉว่าใช้วิธีการที่ไม่ชอบวิธีการสกปรกไปดักฟังคนนั้นคนนี้ต้องปิดตัวเองเลยเพราะรู้ว่าอยู่ไว้ก็ไม่รอดไม่ได้อยากจะปิดเพราะว่าคนไม่ความนิยมดังนั้นผมก็เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือประโยชน์พื้นฐานของสื่อดังนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยภูมิศาสตร์สื่อมันเปลี่ยนแต่ก่อนเขาเรียกว่าพวกเราเนี่ยคือเกจคีปเปอร์คุณคอยกันกรองข้อมูลข่าวสารถ้าเกิดคนกันกรองมันทำด้วยอคติด้วยไม่เป็นธรรมมันก็ชาวบ้านก็ไม่มีทางออกเลือกนำเสนอข่าวแต่ที่เป็นประโยชน์กับผู้มีอำนาจใช่ไหมแต่ปัจจุบันภูมิศาสตร์สื่อมันเปลี่ยนภูมิศาสตร์สื่อเพราะว่าหนึ่งคุณไม่ได้ผูกขาดสื่อกระแสหลักคือวิทยุทีวีทีวีและสื่อไม่ได้ผูกขาดเป็นผู้ส่งสารแต่เพียงเดียวผมไม่ใช่ว่านักใครก็เป็นนักข่าวได้นะไม่ใช่นะคนละเรื่องนะคนชอบบอกใครก็นักข่าวได้นักข่าวได้ต้องมีความเชี่ยวชาญคุณไม่ได้ผูกขาดเป็นผู้ส่งสารแต่เพียงคนเดียวแล้วต่อไปนี้เนี่ยใครก็ได้เป็นผู้ส่งสารเพียงแต่สารที่คุณจะส่งนั้นมันสร้างผลกระทบยังไงอย่างเช่นตอนน้ำมันรั่วที่อ่าวที่เกาะเสม็ดมีนักอนุรักษ์กลุ่มหนึ่งซึ่งเคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวขอคืนรางวัลถ้าเป็นสมัยก่อนคุณทำไงเชิญสื่อมาแถลงข่าวถ้าเกิดสื่อนั้นเกิดสมมติว่าเข้าข้างบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่นำเสนอหรือนำเสนอคุณไม่ขาดเล็กคุณไม่เฉยๆแต่นี่ผมก็ต้องสนใจเลยผมเขียนลง Facebook ตั้งแฟนเพจขึ้นมาการคืนรางวัลลูกโลกสีเขียวแล้วก็ไปโพสต์ข้อความว่าใครคืนบ้างโอ้โหคนที่มาเล่นคือใครคือเอาสื่อกระแสเอาในโซเชียลมีเดียมาเล่นนี่ก็คือสิ่งที่มันทำให้เกิดการขับเคลื่อนของสิ่งต่างๆที่มันไม่ชอบมาพากลความไม่โปร่งใสมันถูกเปิดหรือหลายกรณีคุณเห็นว่าหลายกรณีที่เป็นข่าวฮือฮาอยู่ในสื่อกระแสหลักที่เคยเป็นเกจคีปเปอร์เนี่ยถูกหยิบยกมาจากโซเชียลมีเดียถูกกระจายโดยโซเชียลมีเดียอย่างที่ผมบอกนะครับคุณเขียนหนึ่งบทความเนี่ยถ้าเป็นบทความที่โดนเนี่ยคนแชร์ไปอ่านกันเนี่ยมากกว่ายอดขายหนังสือพิมพ์เดิมอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นภูมิศาสตร์คุณประสงค์ใช้คำว่าอะไรนะภูมิศาสตร์สื่อเปลี่ยนภูมิศาสตร์สื่อใช่มันเปลี่ยนไปแล้วตัวเนี้ยมันสำคัญมากตัวนี้แต่ว่าการที่มันมีผู้ส่งสารจำนวนมากแล้วทำได้ง่ายนี่มันก็เป็นดาบแต่ผมใช้คำว่าดาบผมไม่อยากใช้คำดาบเพราะว่ามันเป็นอันตรายเหมือนกันถ้าคุณเป็นข้อมูลที่มันเป็นเท็จแล้วคุณไม่ตรวจสอบแล้วไปแพร่ต่ออย่างเช่นกรณีล่าสุดนักสืบยักษ์ใหญ่เอาภาพแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์มาลงสะพานพังถนนพังถนนพังเปิดตั้งแต่ปี2013แล้วปีที่แล้วมาลงโดยไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยก็แค่ตัวอย่างเล็กๆถ้าเกิดตัวอย่างที่มันอ่อนไหวกว่านั้นเนี่ยมันจะอันตรายขนาดไหนสื่อแท้สื่อเทียมเรื่องที่ผมคิดว่าอย่างนี้มันมองจากแง่มุมของคนทำสื่อในยุคก่อนๆเวลาคุณทำสื่อมวลชนในสมัยก่อนเนี่ยคุณทำเป็นอะไรเป็นด้วยอุดมการณ์ก่อนพวกรุ่นอิสลามมันกุลพวกอะไรพวกเนี้ยนะทำอุดมการณ์ในทุนไม่พอใจเหรอไม่พอใจในทุนเหรอลาออกมาตั้งกองใหม่ใช่ไหมสมัยก่อนทำอย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่พอใจมาตั้งกองกันใหม่แต่ทีนี้สภาพการมันเปลี่ยนคุณจะไปลาออกง่ายๆไม่ได้สังคมเปลี่ยนแต่คนทำสื่อหนังสือพิมพ์สมัยก่อนไม่พูดถึงทีวีเลยเพราะทีวีเป็นของรัฐหมดเลยนะครับตอนนั้น คนทำหนังสือพิมพ์สมัยก่อนนั้นเนี่ยทำเพื่อเป็นธุรกิจขณะเดียวกันก็เป็นกึ่งๆวิชาชีพเป็นวิชาชีพไปด้วยคือคนที่เป็นนำข่าวเนี่ยเป็นวิชาชีพแต่ในทุนเนี่ยเขาทำเพื่อธุรกิจเขาไม่ได้มีธงว่าเขาจะอยู่การเมืองฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรโดยตรงชัดเจนแม้ว่าในสมัยก่อนเราจะมีหนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายในสมัยก่อน14ตุลาหรือหลัง14ตุลามีหนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายก็มีฝ่ายขวามีฝ่ายขวาเช่นสยามรัฐหรือดาวสยามฝ่ายซ้ายก็มีพวกประชาธิปไตยพวกอะไรพวกนี้แต่มันก็ไม่ได้แบ่งชัดไม่ได้เป็นกระบอกเสียง